ผมสวัสดีครับอีกหนึ่งทีม KP โรบอทของเรานะฮะจากไหนครับจากภูเก็ตครับจากภูเก็ตโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาครับครับผมวันนี้เราเอาโปรเจกต์อะไรมาบ้างพวกเราเอาโปรเจกต์ AI School Guard ย้ำนักศึกษาการโรงเรียนด้วย AI มาครับทำงานยังไงฮะโดยโปรเจกต์ของเรานะครับมีทั้งหมด2 security security แรกนะครับจะเวิร์คโดยการที่เราเนี่ยเอาตัวการ์ด RFID นะครับมาทำการสแกนครับจากนั้นนะครับประตูเนี่ยจะทำการเปิดก็คือเป็นเกตแรกนะครับสำหรับการเข้าโรงเรียนต่อไปครับเกตที่2ของพวกเราก็คือระบบ Husky Lens ครับด้วยระบบ Husky Lens ตัวนี้ถ้าเป็นคนที่อยู่ในระบบนะครับและจากนั้นเนี่ยสแกนเฟซอย่างถูกต้องมันจะทำการเปิดประตูให้ครับและส่งรันดีไฟล์ไปยังผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเองเพื่อเช็คชื่อแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่อยู่ในระบบหรือเราจะอาซูมว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีครับระบบ นะครับจะไม่มีอยู่ในระบบก็คือทดลองให้ดูด้วยนะฮะในระหว่างนี้นะครับให้แบบทีมงานได้เล็งเห็นว่าอุ๊ยถ้าเกิดเขาดีเทคไปแล้วไม่ใช่คนโรงเรียนเป็นไงฮะระบบจะไม่ทำอะไรครับแต่ว่าระบบเนี่ยจะทำการส่งข้อความนะครับไปที่ตัวLINE Notify ครับเพื่อให้บอกรปภ.นะครับให้มาเช็คตรงนี้ครับแต่ว่าจะไม่ทำอะไรเพราะให้เขาเนี่ยไม่ตื่นตัวนะคะว่าตอนเนี้ยระบบกำลังเมินเขาไม่ให้เขาเข้าอยู่เองครับก็คือให้ตรวจจับไม่ใช่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่บุคคลภายในโรงเรียนเข้าไม่ได้ไม่ใช่นักเรียนแน่นอนนะฮะเกิดเป็นนักเรียนเนี่ยเดินขาก็ได้อยู่แล้วนะฮะแต่เกิดไม่ใช่ปุ๊บแจ้งเลยภายทาง LINE ถูกต้องไหมฮะเป็นข้อความส่งไปที่ดีไว้ของคนที่ลงทะเบียนไว้ว่าเฮ้ยตอนนี้มีบุคคลนั่งใส่นะพยายามจะผ่านเกตเข้ามาถูกต้องไหมฮะเพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยเป็น security อย่างหนึ่งผ่านทาง AI ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับปลอดภัยถึง2ชั้นด้วยกันนะครับจะเข้าโรงเรียนเองเนี่ยก็ต้องมีบัตร RFID ด้วยไม่งั้นเข้าไม่ได้นะฮะนะครับปลอดภัยอีกหนึ่งขั้นด้วยแต่พอเกิดหลุดเข้าไปแล้วทำไงดีเจอสแกนอีก1รอบเพื่อความปลอดภัยแบบนี้เองสุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณครับฝันจะเป็นจริงฝันให้ไกลไปให้ถึงแม้ล้มลงก็ไม่ท้อฝันเป็นพลังที่ให้เราลุกขึ้นสู้และไปต่อและหยุดที่ความฝันมันคือแรงผลักให้เราเดินทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงมันคือแรงผลักให้เราเดินทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงฝันให้ไกลไปให้ถึงเชื่อมั่นในตัวเองและไปทุกฝันจะเป็นจริงถ้าเรามุ่งสู้ต่อไปความลำบากจะผ่านไป
การผลักให้เราเดินทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงฝันให้ไกลไปให้ถึงเชื่อมั่นในตัวเองและไปทุกฝันจะเป็นจริงถ้าเรามุ่งสู้ต่อไป